ฮัลโหลทุกคนเจ๊หมูชวนหิวมาแล้วค่ะวันนี้เดนขอเสนอเมนูข้าวผัดทะเลน้ำจิ้มสุกี้จ้าน้ำจิ้มสุกี้รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมนำมาผสมกับข้าวผัดร้อนๆคือเข้ากันมากเดนก็เพิ่งเคยชิมฝีมือตัวเองครั้งแรกนะเนี่ยโอ๊ยไม่ได้หย่อนะจ๊ะอยากให้ทุกคนลองทำดูรับรองว่าต้องติดใจแน่นอนอย่ารอช้าไปจะสูตรกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบเดียนก็จะนำปลาหมึกที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาผ่าครึ่งแนวยาวเลยจ้าเมื่อผ่าเสร็จแล้วเรามาบั้งแนวขวางเลยค่ะขั้นตอนนี้เดียนก็จะบั้งทีๆเลยนะคะเพื่อความสวยงามนั่นเองเมื่อบั้งแนวขวางเสร็จแล้วเดียนก็จะนำมาบั้งอีกด้านให้ขวางกันแบบนี้เลยจ้าเมื่อบั้งจนเสร็จแล้วเรานำมาหั่นแนวขวางเป็นชิ้นเท่าๆกันเลยค่ะเวลาทานจะได้รับประทานง่ายขึ้นจากนั้นนำไปพักไว้ก่อนได้เลยค่ะขั้นตอนการผัดตั้งกระทะจากนั้นใส่เนยลงไปเลยจ้าเมื่อเนยละลายแล้วใส่หอมใหญ่หั่นลงไปเลยค่ะจากนั้นผัดไปมาให้เกิดกลิ่นหอมเสร็จแล้วใส่แครอทหั่นเต๋าลงไปเลยจากนั้นผัดไปมาให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดียนก็จะใส่กุ้งและปลาหมึกลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วพอส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะผัดไปสักพักเมื่อกุ้งและปลาหมึกเริ่มสุกก็แบ่งให้ไปอยู่อีกฝั่งของกระทะได้เลยเดียนจะแบ่งพื้นที่อีกฝั่งไว้เพื่อตอกไข่ใส่ลงไปนั่นเองค่ะตอกไข่ใส่ลงไปเลยจ้าสูตรเดียนใช้ไข่2ฟองนะคะจากนั้นค่อยๆผัดไข่ให้สุกและกระจายตัวได้เลยจ้าเมื่อไข่กระจายตัวแล้วผัดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วใส่ข้าวสวยลงไปเลยจ้าจากนั้นปรุงรสด้วยซอสปรุงรสตามด้วยน้ำตาลน้ำจิ้มสุกี้เสร็จแล้วผัดส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยค่ะผัดให้ทั่วเลยนะจ๊ะเวลาทานจะได้กลมกล่อมเข้ากันสุดๆเลยค่ะสีสันน่าทานไหมคะเมื่อผัดจนเข้ากันดีแล้วใส่มะเขือเทศลงไปเลยจ้าต้นหอมซอยเสร็จแล้วเดือนก็จะผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งจ้าเมื่อผัดจนเข้ากันดีสีสันสวยงามน่าทานเรายกลงเสิร์ฟกันได้เลยค่ะพร้อมทานแล้วค่ะเมนูข้าวผัดทะเลน้ำจิ้มสุกี้จัดเสิร์ฟพร้อมผักเคียงตามชอบได้เลยนะคะเวลาทานบีบมะนาวเพิ่มรสเปรี้ยวไปหน่อยกลมกล่อมสุดๆค่ะลองทำกันได้เลยนะคือดีมากจ้าสามารถติดตามเมนูอร่อยๆ อีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเสิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ